สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูและรักษาตัวปืนโดยเฉพาะเลยนะครับทั้งปืนลูกโม่ปืนสั้นนะปืนยาวนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับไล่เรียงให้ฟังว่าขั้นตอนการเก็บรักษาอาวุธปืนเนี่ยที่อาจจะเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะมีอาวุธปืนเนี่ยอยู่หลากหลายกระบอกนะครับแต่ละกระบอกเนี่ยเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทุกกระบอกเลย นะแต่ว่าจับถือก็จะตรวจสอบอีกทีหนึง่งนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นปืนที่ทํามาจากเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ผิวนะครับที่เขานิยมกันก็คือเป็นการโลมดำนะครับก็คือเช่นปืนกรอกนะปืนก๊อสนะครับหรือว่าปืนล็อกไอแลนด์นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งแบบนี้สไลด์ก็จะโลมดำนะเป็นเหล็กลมดำนะครับก็จะมีความต้านสนิมเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นปลอดภัยนะอ่า กับอีกผิวหนึ่งก็คือผิวที่เป็นสแตนเลสเย่างเช่นที่เห็นอยู่นะครับก็คือทรัส m 9 4แบบนี้ก็เป็นสแตนเลสปัดเงาทั้งก็บอกเลยนะหรือจะเป็นตัวเทรัส9 9 2นะครับตัวนี้ก็เช่นกันแบบนี้นะครับเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะโดยที่ใจความเนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องของการเกิดสนิมทีนี้หลักการที่ง่ายๆที่สุดนะครับที่จะป้องกันสนิมของเราก็คือการสร้างชั้นฟิลม นะขึ้นมาสักชั้นหนึ่งเพื่อที่จะไปฉาบนะครับไอเจ้าตัวเนื้อเหล็กนะครับพวกนี้ให้มันปักจากสนิมบางทีเนี่ยไอเจ้าลมดำนะครับที่เราใช้ไปอย่างเช่นกระบอกนี้นะครับใช้ไปมากๆาเนี่ยจะสังเกตว่าบริเวณนะครับศูนย์ปืนเนี่ยมันจะลอกจากการชักเข้าชักออกนะครับจากซองปืนแต่ว่าบริเวณที่เป็นลมดำนะครับที่ไม่ถลอกเนี่ยก็ไม่เป็นไรหลักการก็คือต้องการนะครับชั้นฟิล์มสักชั้นหนึ่งจะใช้น้ํามันอะ,อะไรก็ได้ นะครับเน้นย้ำนะครับว่าเป็นน้ำมันอนิระสะ์นะครับอะไรก็ได้นะโซเนกนะจะเป็นตัว WD40 นะครับหรือจะเป็นนะที่มีอยู่นะครับตัว r r m T หรือจะเป็น007หรืออะไรก็ได้นะครับ TB หรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นน้ำมันอนประสค์เนี่ยเราทำการฉาบนะหรือว่ารูปนะครับไอเจ้าเนื้อโลหะเนี่ยสักน,นิดหนึ่งนะครับให้มันเกิดชั้นฟิล์มบางๆนะเพียงแค่นี้นะครับก็จะช่วยป้องกันสนิมได้ จากนั้นเนี่ยในการเก็บนะครับลงกล่องนะตัวนี้ต้องระมัดระวังน,นะครับคนที่ทําการทาไอเจ้าตัวน้ํามันเนี่ยลงไปบนเนื้อสไลด์ของตัวตัวปืนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยเอาตัวน้ํามันทาไปที่ผิวปืนนะครับของตัวเทารรัตนะให้มันเป็นแบบชื้อเชื้อนนะครับน้ํามันไว้แล้วก็เก็บลักษณะนี้ผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นนะมันก็จะเกิดขึ้นกับบริเวณฟองน้ํา ฟองน้ำนะครับกับน้ํามันเนี่ยจะเกิดเรียกว่าปฏิกิริยาการตัวฟองน้ําจะทําการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาตามปริมาณของน้ํามันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับการที่เอาตัวผิวโลหะที่มีน้ํามันฉาบเนี่ยไปสัมผัสกับ,กบฟองน้ําถ้าจะทำนะครับเก็บในกล่องเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะใช้นะครับไอเจ้าตัวถุงนะถุงร้อนนะครับหรือถุงพลาสติกนะหรือตัวซิปล็อกต่างๆนะครับใส่เข้าไปสักชั้นนึงก่อน ก่อนจะใส่เนี่ยเราก็ทําการถอดประกับนะถอดออกนะครับไขนอ็อตแล้วก็ถอดประกับออกมาป,ปึ๊บแยกออกไปนะครับตรวจสอบว่าไม่มีกระสุนนะจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเอาตัวปืนนะครับใส่ไปในถุงสมมติเราเป็นถุงซิปล็อกนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดผนึกอาจจะใช้การฉีดน้ํามันนะให้มันชุ่มๆอยู่สักนิดหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไหลนะครับเราค่อยเก็บลงไปในกล่องนะพอจะใช้นะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือก่อนที่จะใช้เนี่ยต้องเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งแล้วก็ภายในลำกล้องนะครับภายในลำกล้องปืนนี้จะต้องไม่มีน้ํามันจะต้องแห้งนะครับจะต้องแห้งนะอันนี้ก็คือต้องต้องดูนิดหนึ่งนะครับช่องโม่แล้วก็ตัวลำกล้องจะต้องแห้งนะครับไม่มีน้ํามันแต่ในกรณีที่บางกระบอกนะครับที่เป็นตัวไอ้พวกนี้นะเขี่ยปืนนะครับปปลอดภัยนะจะเป็นสไลด์เนี่ยทำมาจากตัว พอลิเมอร์นะหรือพลาสติกนะครับส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะเป็นแค่ตัวซับแรนนะครับด้านล่างระหว่างตัวสไลด์กับตัวโคมปืนไอเจ้าตัวเนี้ยก็ฉาบน้ํามันนะครับหรือทาสักนิดหนึ่งนะทาเขาสักนิดหนึ่งนะครับหรือจะหยอดนะครับตัวเป็กอนเนี่ยดูรักษาง่ายนะครับเราก็ใช้การหยอดน้ํามันจิดบริบเวณนี้แล้วก็ทาเขาไว้สักนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นซึ่งค่อนขางง่ายนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปฉีด ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับก็เพียงพอแล้วตัวโคงปืนนะล้วประกอบไปนะครับดูักสาง่ายนะครับตัวปืนกอกนะก็จะเป็นคร่าวๆนะครับหรือถ้าจะเป็นโคงปืนนะครับที่ทํามาจากเหล็กรวนทั้งกระบอกในเช่นตัวราอนแรนะครับกระบอกนี้นะสิ่งที่ทำเนี่ยก็คล้ายๆนะครับกับตัวปืนกอกหยิบจับก็ทําการเช็ดนะครับรอยนิ้วมือนะคราบมือต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นบนตัวปืนนะจับไปเนี่ยมันจะเกิดรอยนิ้วมือขึ้นนะครับ มันูจะเห็นหรือเปล่าน,นะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะก่อให้เกิดตัวสนิมขึ้นได้หลังจากทําการจับถือก็ทําการเช็ดนะเป็นผ้าชิน้ำมันเช็ดนะครับเอาไว้แล้วก็เก็บนะการเก็บก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเนื้อโลหะกับตัวฟองน้ำเนี่ยโดยตรงนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นปืนยาวนะปืนยาวก็หลักการเดียวกันชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ นะชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับก็อย่าให้ขาดน้ํามันพยานยาออกมาดูนะครับตรวจเช็คนิดหนึ่งจุดที่จะขึ้นสนิมก็คือจุดที่เกิดการเสียสีนะต,ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นี่คือตัวคอมนะครับวัสดุที่เป็นเหล็กเนี่ยก็คือเจ้าตัวหลอดนะครับที่สําหรับต่อเกีียวในลํากล้องหรือว่าโช๊คนะครับตัวนี้มันจะเกิดการขาดสตีต่างๆนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็มักจะเกิดนะครับสนิมขึ้นได้ถ้าขาดการดูแลนะ แล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่เรายิงไปเนี่ยไอ้พวกเกลียวต่างๆเนี่ยมันเกิดการคลายนะคลายตัวนะครับจะเป็นของแต่งนะครับต่างๆตัวนี้ก็คือเป็นท่อรอดนะครับของคนไทยทําเองนะไม่มีผลใดๆกับเรื่องของเสียงนะครับอันนี้เช่นกันนะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะมักจะเกิดสนิมขึ้นก็คือตัวที่มันหลุดลอกไปนะครับจากการโลมดำมนะหลุดลอกไปแบบนี้นะครับก็เช่นกันนะ ทาน้้ำมันนะครับชุนน้ำมันไว้นิดหนึ่งนะครับเอาขอชื้นๆน,นะแล้วเกลียวเนี่ยมักจะคายออกเวลาเรายิงไปเรื่อยๆนะครับหลักการน,นะครับของตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสรั่นสะเทือนยิงทีสั่นทียิงทีสั่นทีเนี่ยมันเกิดการสรั่นสะเทือนเนี่ยเรื่อยๆนะครับจึงทําให้เกลียวเนี่ยมันเกิดการคายนะอาจจะแก้ไขนะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้น้ํายาล็อกเกลียวนะแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการยึดนะครับค่อนข้างที่จะถาวร ในะคอนข้างถาวรนะครับคือหยอดเจ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็คือล็อกเกี่ยวแน่นแน่แน,นอนในเรื่องของการดูแลรักษาและเก็บอาวุธปืนเพื่อนสมาชิกก็ลองไปเลือกดูนะครับเอาที่เหมาะกับตัวเองนะอาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับก็ลองเลือกพิจารณาดูนะบางคนอาจจะเก็บอีกแบบหนึง่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเอามาเสริน,นะครับอีกมุมมองหนึ่งนะก็ฝากเพื่อนสมาชิกสั้นๆเอาไว้ประมาณนี้ ในการเก็บรักษาุปืนไม่มีผิดหรือถูกนะครับเอาที่เราทำาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานปืนของแต่ละท่านนะเอาให้เหมาะแล้วก็ตรงนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ